ครับซัมลิกุมรอมตุลลอฮ์บรากาตุก็ขอมาฟังทีนะครับมาที่นี่สาย 2-3 ครั้งติดกันแล้วก็พอดีตอนเช้ามีธุระนิดหนึ่งครับออกมาก็ช้านิดหนึ่งก็วันนี้นะครับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้มาพูดนะครับใช้ชื่อหัวข้อว่านอนไม่หลับวัยตกกระนะครับครับงั้นอินชาอัลเลาะห์ผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ครับนอนไม่หลับวัยตกกระนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะครับคำว่านอนไม่หลับเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมีเทอมทางการแพทย์อยู่เนี่ยใช้คำว่า insomnia นะครับ insomnia นี่คือ insomnia insomnia แปลก็แปลตรงๆว่านอนไม่หลับแล้วก็ elderly ก็คือผู้สูงอายุนะครับหรือใช้ว่าวัยตกกระทีนี้มันมีความสำคัญยังไงถ้าเราไปอ่านในวารสารทางการแพทย์หรือเรื่องราวทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในเรื่องของการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุเนี่ยทุกที่เขาจะพูดประโยคนึงว่าคนทั่วไปคิดว่าการนอนไม่หลับเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โตอะไรมากมายนักแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดปกติได้แล้วก็ถือว่าเป็นโรคหรือเป็นอาการของโรคบางอย่างได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะต้องรับความสนใจเป็นพิเศษหรือว่าหาวิธีการจัดการให้เหมาะสมเพราะไม่งั้นเนี่ยการนอนเนี่ยจะมีปัญหาต่อสุขภาพส่วนอื่นมาได้นะครับ ทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงการนอนหลับในผู้สูงอายุโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยผมขอพูดทั่วไปของการนอนซะก่อนคนทั่วไปเนี่ยควรจะนอนวันละประมาณกี่ชั่วโมงพี่น้องคิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่พี่น้องพูดมาครับว่าประมาณ8ชั่วโมงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยการนอนวันละ8ชั่วโมงเนี่ยถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าโดยวิถีชีวิตโดยคนบางคนแล้วเนี่ยการจะนอนอย่างนั้นเนี่ยอาจจะทำได้ยากลำบากแล้วก็โดยหลักการของมุสลิมนะครับหลักการอิสลามเนี่ยมีฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกว่าหลังจากละหมาดอิชาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภารกิจอะไรที่สำคัญเนี่ยก็ควรจะเข้านอนให้เร็วนะครับแล้วท่านนบีเองเนี่ยท่านนบีจะตื่นขึ้นมายามดึกมาละหมาดตะฮัจญุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลักการอันนี้หรือซุนนะห์เนี่ยมันก็ตรงตามหลักการอันนึงทางการแพทย์นะครับมันจะมีคำทางการแพทย์คำหนึ่งว่าโฮมิโอสเตซิสหรือว่าบาลานซ์โฮมิโอสเตซิสก็คือภาวะที่ทำให้เกิดความสมดุลของการเผาผลาญหรือสารในร่างกายต่างๆมันมีสารตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมองถ้าในวัยของคนที่ยังมีการเจริญเติบโตอยู่ในเด็กถึงวัยรุ่นเนี่ยนะครับโกรทฮอร์โมนเป็นส่วนสำคัญที่ทำใหมีการยืดตัวของกระดูกมีการเพิ่มพูนกล้ามเนื้อสะสมไขมันแล้วก็ตัวสูงขึ้นทีนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาใช้คำว่าตัว epiphyseal plate หรือว่าจุดยืดของกระดูกในกระดูกที่เป็นกระดูกท่อนยาวนะครับมันปิดแล้วเนี่ยถ้าโกรทฮอร์โมนหลั่งมามากเกินไปเนี่ยจะเกิดภาวะการหนาตัวของเนื้อเยื่อที่เรียกว่า acromegaly แต่ว่าถ้าฮอร์โมนหลั่งมากในภาวะที่ตัวกระดูกจุดยืดของกระดูกหรือเรียกว่า epiphyseal plate เนี่ยยังไม่ปิดก็ทำให้เกิดภาวะตัวใหญ่ใหญ่เป็นยักษ์ที่เขาเรียกว่าไจแกนทิซึมเนี่ยนะครับทีนี้โกรทฮอร์โมนเนี่ยในวัยที่พ้นการเจริญเติบโตไปแล้วเนี่ยมีความสำคัญยังไงก็เพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนอันนึงที่ทำให้เกิดความสมดุลของร่างกายนะครับแล้วก็ทำให้ไม่แก่วัยจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มที่เขาเชื่อในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งหรือทำยังไงให้ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นเนี่ยเขามีการฉีดฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนปริมาณต่ำๆในผู้สูงอายุหรือในคนเพราะจะทำให้ผิวหนังเนี่ยมันดูแต่งตึงมันชะลอความชราลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการย้อนกลับมาบอกไกลๆว่าเอ๊ะทำยังไงให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งในประมาณที่เหมาะสมแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพมีผลต่อการแก่ตัวการชะลอการแก่ตัวในธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งในเวลาที่เราหลับลึกนะครับในช่วงของเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหลับลึกก่อนที่โดยในช่วงของเที่ยงคืนได้เนี่ยก็ต้องเข้านอนก่อนเที่ยงคืนประมาณสัก2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยถ้าเราหลับอยู่ในสภาพที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยฮอร์โมนก็จะหลั่งมามากพอที่จะทำให้ร่างกายเราสมดุลได้ทีนี้ถ้าเราหลับไม่สนิทมันมีผลเสียยังไงนะครับ
ในเด็กเนี่ยเด็กที่อยู่ในสภาพแร้นแค้นอยู่ในภาวะสงครามหนีสงครามอยู่ในที่พักผ่อนไม่เต็มที่หรือว่าเขาเนี่ยได้รับอาหารไม่เต็มที่เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือการหลั่งของโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเด็กพวกนั้นจะแคละแกรนนะครับเขาถึงบอกว่าความสูงเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มึงบอกถึงความเป็นเออร์เบิร์นนะครับเออร์เบิร์นนี่แปลว่าความเป็นสังคมเมืองจะเห็นว่าในประเทศพัฒนาแล้วหรือในสังคมเมืองเนี่ยความเฉลี่ยของความสูงจะสูงกว่าส่วนที่เป็นลักษณะของความยากจนข้นแค้นหรือแร้นแค้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะพูดเหมือนกับ imply หรือพูดประเมินประมาณได้ไกลๆนะครับทีนี้ถ้าในผู้สูงอายุล่ะคนที่นอนหลับไม่สนิทนะครับหรือว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมายังไม่สมดุลเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่ว่าทำให้เกิดแก่วัยได้ทำให้มีภาวะเรื่องความไม่สมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายถึงกับมีปัญหาสุขภาพบางอย่างตามมาได้ซึ่งอันนี้นี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วในคนที่เขาจะต้องทำงานเป็นกะเป็นผลัดแล้วทำให้การหลับนอนเนี่ยไม่ค่อยปกติเช่นพยาบาลนะครับแอร์โฮสเตสนักบินหรืออาชีพที่ต้องทำงานกะกลางคืนเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้มีปัญหากระทบต่อสุขภาพโดยรวมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยของบุคคลกลุ่มอาชีพเหล่านี้นะครับเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยจะพบว่าอายุการทำงานประกอบวิชาชีพของพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ต้องขึ้นเวรดึกเนี่ยสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพยาบาลเขาเริ่มสูงอายุขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ค่อยขึ้นเวรดึกกันก็ใช่จะให้เป็นรุ่นถัดมาเนี่ยขึ้นแทนหรือว่าแอร์โฮสเตสเองนะครับในหลายๆสายการบินเนี่ยพออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่ทำงานที่เป็นกะไหวเพราะว่าตารางชีวิตเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงตัวทำให้มีผลต่อสุขภาพแล้วก็การที่เขาเนี่ยอยู่บนชั้นบรรยากาศตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่รับการทุกเดือนจากแสง UV ก็มีผลสุขภาพเขาเยอะนะครับนี้เรากลับมานะครับเข้าเรื่องเจาะเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับการนอนไม่หลับนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องดูจากสาเหตุก่อนนะครับว่ามีปัญหามีสุขภาพอะไรยังไงบ้างที่เกี่ยวกับการนอนไม่หลับมันมีเทอมนึงนะครับที่เราพบในผู้สูงอายุแล้วก็ในคนที่เริ่มมีอาการหลงลืมหรือคนบางคนเนี่ยเริ่มเป็นของอัลไซเมอร์ได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า sundowning ความหมายก็คือว่ากลางวันเนี่ยง่วงเหงาเหานอนหลับเยอะแล้วก็กลางคืนเนี่ยกลับที่จะตาสว่างนอนไม่ค่อยหลับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาวะนึงซึ่งจะบ่งบอกถึงความเป็นผู้สูงอายุหรือบางครั้งนะครับอาจจะเป็นสายอันนึงของโรคสมองเสื่อมอย่างพวกอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าไม่เสมอไปแต่เป็นอันนึงที่ในคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะเจอภาวะนี้น้อยหน่อยนอกจากคนที่นอนไม่หลับหรือมีเหตุให้นอนไม่หลับทำให้กลางวันเนี่ยเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนได้นะครับแต่ผู้สูงอายุหลายๆคนเนี่ยจะมีภาวะนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากแค่ว่ากลางวันเนี่ยเขานอนเยอะไปทำให้กลางคืนเขาง่วงน้อยหรือคนบางคนเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในสารเคมีเรื่องของกลไกของสมองทำให้เกิดภาวะตรงนี้ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าที่ผมดูจากข้อมูลเนี่ยนะครับความหมายของการนอนไม่หลับเนี่ยจะแบ่งออกได้หลายๆอย่างเช่น1เป็นคนที่เข้าสู่การนอนหลับยากจริงๆแล้วคนทั่วไปบางคนเนี่ยเวลาหัวถึงหมอนเนี่ยจะไม่หลับทันทีนะครับอาจใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงซึ่งยังถือว่าค่อนข้างปกติอยู่กว่าจะหลับหรือหลับสนิทจริงๆนะครับอันที่สองในกลุ่มของการผิดปกติของการนอนไม่หลับก็คือตื่นง่ายและตื่นบ่อยในช่วงของการนอนหลับนะครับแล้วก็พอตื่นแล้วเนี่ยก็กลับไปนอนหลับยากมากอันนี้ก็คือเป็นความผิดปกติอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอันที่สามนอนหลับไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตื่นขึ้นมาเร็วเกินไปแล้วก็กลับไปนอนอีกไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุสลิมส่วนใหญ่ถ้าเรานอนเข้านอนไวเราก็จะตื่นค่อนข้างจะตื่นเช้ามืดเพื่อมาละหมาดใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าตื่นไวกว่านั้นอีกตื่นแล้วมีปัญหาบางคนตื่นด้วยความตั้งใจตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดบางคนตื่นมาทะฮัจญุดแล้วก็อยู่ยันซุบฮีนะครับบางคนตื่นมาแล้วกลับไปนอนต่อนิดนึงและอันสำคัญที่สุดก็คือว่าผลของการนอนเนี่ยมันต้องส่งผลต่อความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าความรู้สึกสดชื่นของร่างกายถ้าการนอนที่มันเป็นการนอนที่ไม่เพียงพอหรือไม่ปกติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตื่นมาแล้วเนี่ยจะเหนื่อยขึ้นมามากๆตอนที่ตื่นนอนได้ซึ่งนี่เป็นการบ่งชี้ว่าเรานอนไม่พอคนบางคนเนี่ยนะครับนอนเนี่ยนอนแล้วก็ตื่นไวตื่นระหว่างตะฮัจญุดได้ทำกิจวัตรได้แต่เขาไม่เหนื่อยไม่เพลียแสดงว่าเขานอนพอคนบางคนเนี่ยนอนนานแต่ตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มตื่นมาแล้วยังรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่ก็ต้องมาเช็คว่าการนอนของเขาเป็นยังไงบ้างทีนี้การนอนไม่หลับเนี่ยนะครับถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2 อย่างว่าเป็น primary หรือเป็น secondary primary ก็คือปฐมภูมิ secondary ทุติยภูมิ primary คือคนไข้ที่
เขาเนี่ยนะครับนอนไม่หลับโดยที่เขาเนี่ยไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆเนี่ยหลบซ่อนอยู่นะครับส่วนอันที่2ที่เรียกว่า secondary เนี่ยคือคนที่นอนไม่หลับแล้วก็มีโรคอื่นร่วมด้วยซึ่งโรคเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้เขานอนไม่หลับได้นะครับเช่นคนบางคนโรคหอบหืดนอนๆไปแล้วตื่นขึ้นมานั่งหอบอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงได้บางคนนะครับเป็นโรคซึมเศร้าอาการนอนไม่หลับเนี่ยหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเวชนะครับโรคของความเครียดต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโรคจิตเภทบางอย่างได้โดยเฉพาะตัวอย่างที่เห็นชัดมากนะครับในคนที่เป็นโรคไบโพล่านะครับในเวลาที่เขาเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าแมนเนียหรือภาวะที่สุกเกินพลังงานเยอะเกินเนี่ยคนพวกนี้จะต้องการการนอนน้อยมากแล้วเขาจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยเพลียนะครับอาจจะตื่นมีพลังงานเยอะแยะทำนู่นทำนี่ได้ยันดึกแล้วก็ไม่ค่อยอยากเข้านอนเท่าไหร่เข้านอนไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมากระปรี้กระเป๋าเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเป็นอาการของไบโพล่าในช่วงที่เขามีอาการแมนเนียหรือว่าภาวะสุกเกินเนี่ยได้นะครับโรคอื่นอีกล่ะเช่นปวดข้อนะครับอาร์ทไรติสเนี่ยคนปวดข้อเนี่ยก็นอนไม่หลับละอย่างเวลาบางคนเนี่ยนะครับปวดข้ออักเสบก็ทำให้นอนไม่หลับได้นักกีฬาหรือคนที่ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาไปเล่นกีฬาแล้วเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบเนี่ยก็ทำให้นอนหลับยากได้เพราะจะเจ็บปวดตลอดเวลาขยับเนื้อขยับตัวนะครับมะเร็งก็เป็นโรคนี้ทำให้นอนไม่หลับได้เพราะว่าตัวมะเร็งเนี่ยจะมีผลข้างเคียงหรือผลที่กระทบตามมาต่อเรื่องของความเจ็บปวดความไม่สบายเนื้อสบายตัวภาวะที่โรคควบคุมไม่ได้โรคเนี่ยมันลุกลามเนี่ยมันก็จะมีภาวะเหมือนกับมีการเผาผลาญตัวเองเนี่ยแล้วก็จะมีความรู้สึกอ่อนเพลียตลอดได้เยอะนะครับกดไหลย้อนนะครับกดไหลย้อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายๆกับโรคหัวใจได้นะครับซึ่งพวกนี้บางคนนอนไปแล้วมีการกดไหลย้อนแน่นหน้าอกตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมากลางคืนซึ่งหมอก็ต้องมาแยกโรคนะครับว่าอันเนี้ยเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นจากหลอดอาหารตีบตัวอย่างรุนแรงซึ่งพวกเนี้ยก็จะมีการรักษาต่างกันแต่พวกเนี้ยทำให้นอนไม่หลับและตื่นกลางคันได้นะครับยาบางอย่างเช่นคนบางคนที่ไวต่อกาแฟนะครับกินกาแฟแล้วคันนั้นนอนไม่หลับบางคนกินชาเขียวซึ่งชาเขียวหลายๆยี่ห้อในปัจจุบันเนี่ยมีคาเฟอีนที่ปนอยู่เยอะมากก็ถึงขั้นนอนไม่หลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในคนที่มีความไวขนาดนี้นะครับอาจจะไม่สามารถดื่มกาแฟหรือดื่มสารที่มีคาเฟอีนเนี่ยในช่วงตอนเย็นๆได้ก็อาจจะต้องดื่มเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นคาเฟอีนกาแฟเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีนะครับถ้าเราใช้มันถูกวิธีแล้วก็มีนะครับในกรณีที่เราเนี่ยไม่ใช่คนที่มีปัญหาคนบางคนที่หัวใจมีปัญหาเนี่ยหมอจะสั่งห้ามเลยการดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าดื่มถ้าดื่มก็ให้ดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยๆหรือว่าเขาเรียกว่าดีคาเฟอีนเพราะว่าตัวกาแฟชาที่มีคาเฟอีนสูงๆเนี่ยมันกระตุ้นหัวใจให้บีบตัวเร็วได้ซึ่งคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วบางครั้งเนี่ยการบีบตัวเร็วเกินไปเนี่ยมีผลเสียทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นซึ่งเขาไม่ต้องการนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์หรือเหล้าเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการกระตุ้นก่อนที่จะทำให้หลับนะครับคือจริงๆเนี่ยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ออกต่อสมองเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงแรกเนี่ยมันจะกระตุ้นนะครับแล้วส่วนต่อมาเนี่ยมันจะกดศูนย์ยับยั้งแล้วหลังจากกดศูนย์ยับยั้งแล้วเนี่ยมันก็จะกดศูนย์ของสมองทั้งหมดก็ถึงเมาจนหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในช่วงแรกจะรู้สึกถ้าคนที่เคยดื่มเป็นประสบการณ์เนี่ยเขาจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสนุกนะครับในช่วงของการกระตุ้นแต่พอช่วงต่อมานะกดศูนย์ยับยั้งช่วงเนี้ยความยั้งยำชั่งใจในการที่จะไม่กระทำความผิดที่ละอายต่อบาปหรือว่าจะตีรันฟันแทงทะเลาะตบตีกันก็อยู่ในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงจุดที่มันกดทั้งสมองทั้งหลับไปเลยเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุการแบ่งคร่าวๆแล้วนะครับเรื่องของนอนหลับนอนไม่หลับเนี่ยมันก็ยังแยกอีกว่าเป็นภาวะเฉียบพลันนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า acute หรือว่าเป็นภาวะที่เป็นภาวะเรื้อรังหรือ chronic นะครับคือถ้าเป็น acute เนี่ยจริงๆก็อาจจะมีปัญหาในช่วงสั้นๆพอจุดสิ่งที่มากระตุ้นหรือมารบกวนมันผ่านไปก็กลับมานอนหลับได้เหมือนเดิมแต่บางอย่างเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นเนี่ยเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับอย่างเรื้อรังเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพระยะยาวได้เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงสาเหตุคร่าวๆนะครับจากตอนที่เราพยายามแบ่งประเภทนะครับก็มาทวนเรื่องสาเหตุนิดหน่อยอีกทีนึงนะครับว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความเครียดในชีวิตนะครับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นคนที่รักเสียชีวิตหรือจากพรากคนที่เสียชีวิตปัญหาครอบครัวมีการหย่าร้างก็เป็นเหตุให้นอนไม่หลับได้โรคเรื้อรังต่างๆก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับอารมณ์นะครับหรือว่าส่วนที่มารบกวนความสุขภาพของร่างกายหรือสภาวะของร่างกายก็ได้
บางครั้งเนี่ยนะครับภาวะที่หนาวไปร้อนไปนะครับก็อาจจะมีผลต่อการนอนหลับได้นะครับเรื่องยาเราพูดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่อเรื่องของตารางเวลาชีวิตเช่นคำว่า jet lag นะครับ jet lag แปลว่าเวลาที่เราเดินทางแล้วเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน time zone นะครับเปลี่ยนช่วงเวลาเนี่ยเช่นอย่างเวลาที่ผมไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยช่วงแรกจะมี jet lag เป็นสัปดาห์เหมือนกันเพราะว่ากลางวันของที่นี่คือกลางคืนของที่นั่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องไปทำงานเนี่ยเป็นเวลาที่เราง่วงเพราะว่าเราคุ้นกับการหลับเวลานั้นนะครับกว่าร่างกายจะปรับสภาพให้พ้น jet lag ได้เนี่ยบางคนก็ไม่กี่วันบางคนก็เป็นสัปดาห์หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนก็ได้นะครับหรือว่าจากคนที่ทำงานเป็นกะนะครับทำงานเป็นผลัดแล้วอยู่ๆต้องมาเปลี่ยนเวลาเช่นบางบริษัทเนี่ยเขาจะสลับกันว่าครึ่งเดือนแรกคนนี้ทำกะเช้าแล้วครึ่งเดือนหลังก็มาทำกะกลางคืนไอ้ช่วงปรับเปลี่ยนเนี่ยบางคนมีปัญหานอนไม่หลับตามมาได้นะครับสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะของการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังเนี่ยนะครับส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆรวมทั้งโรคทางจิตหลายๆอย่างเพราะว่าทางจิตเช่นซึมเศร้านะครับหรือว่าภาวะวิตกกังวลนะครับ anxiety depression หรือ anxiety เนี่ยนะครับผมหรือว่าความเครียดเรื้อรังนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคทางกายภาพโรคทางกายเช่นข้ออักเสบพวกนี้ถ้ามันเรื้อรังก็ทำให้นอนเรื้อรังได้ทีนี้การส่งผลของการนอนไม่หลับมันก็มีผลต่ออาการในชีวิตประจำวันเช่นมีความง่วงเหงาเหานอนในช่วงเวลากลางวันที่ทำงานอยู่นะครับมีความรู้สึกไม่สดชื่นเลยเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนแล้วบางครั้งนั้นมันจะมีผลต่อเรื่องที่ว่าอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า irritability นะครับแล้วที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นในคนที่ยังต้องใช้ความสมาธิและความทรงจำอยู่นะครับในช่วงของวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเขาอาจจะทำให้ผลการเรียนหรือการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเขาลำบากขึ้นนะครับเพราะว่าความสามารถในการที่จะจดจำอะไรเนี่ยผิดปกติไปทีนี้เวลาที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับแล้วการนอนไม่หลับของเราเนี่ยผสมผลหรือมีปัญหาขนาดไหนเนี่ยนะครับก็ต้องบางครั้งเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูถ้าไม่ซับซ้อนไม่ยากเนี่ยหมออายุรกรรมทั่วไปหรือหมอ Family Medicine หมอครอบครัวนะครับหรือในกรณีของผู้สูงอายุเนี่ยหมอผู้สูงอายุเนี่ยก็จะดูได้ดีแต่ถ้ามันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ต้องถึงมือจิตแพทย์เหมือนกันนะครับทีนี้พอหมอวินิจฉัยละทราบสาเหตุแล้วเนี่ยถ้าสาเหตุอันไหนหมอแก้ได้หมอคงจะแก้แต่ว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าแก้แล้วเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเนี่ยการใช้ยานอนหลับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับทีนี้ยานอนหลับเนี่ยมันมีอะไรบ้างยานอนหลับเนี่ยนะครับแบ่งได้หลายกลุ่มกลุ่มของยานอนหลับที่เป็นยากล่อมประสาทหรือยาคลายเครียดนะครับเช่นแวลียมนะครับในกลุ่มของเบนโซไดซิปีนสติลน็อกซ์หรือว่ายาพวกนี้เป็นสิ่งที่ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเป็นยาที่มีการควบคุมร้านขายยาในขายไม่ได้ต้องมีใบสั่งยาแพทย์แล้วหรือว่าเป็นร้านยาใหญ่ที่รับใบสั่งยาแพทย์เท่านั้นนะครับแต่มันก็จะมีสารทดแทนหลายๆอย่างซึ่งบางทีเราเอามาใช้ผลนักเรียนมาใช้ทางอ้อมได้เช่นยาแก้แพ้ยาแก้แพ้กลุ่มที่ทำให้เราง่วงนะครับก็คือกลุ่มของคอฟเฟนิรามีนหรือว่าไพริตอนกลุ่มของอาทาแร็กซ์นะครับไฮดรอกไซซีนซึ่งพวกนี้ฤทธิ์ในการง่วงของมันเนี่ยจริงๆเนี่ยในบางคนเนี่ยเยอะพอทำให้นอนหลับได้แต่ข้อเสียคือว่าฤทธิ์พวกนี้นะครับเป็นฤทธิ์ชั่วคราวถ้าคนที่ต้องใช้ยาพวกนี้เป็นประจำเนี่ยความรู้สึกง่วงจากการทานยาแก้แพ้เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงงั้นจะใช้มันเพื่อทำให้นอนหลับเนี่ยก็จะใช้ได้น้อยลงนอกจากว่าต้องใช้ยาตัวอื่นร่วมด้วยอีกตัวนึงเนี่ยนะครับชื่อว่าเมลาโทนินเนี่ยในอเมริกาเนี่ยถือเป็นอาหารเสริมนะครับในบางประเทศเนี่ยถือเป็นกึ่งยาหรือต้องจดทะเบียนเป็นยาเมลาโทนินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับหลั่งจากต่อมไพเนียลซึ่งอยู่ตรงขั้วประสาทตาจากตรงนี้นะครับลึกเข้าไปตรงจมูกตรงโหนกจมูกเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีขั้วประสาทตาข้างซ้ายข้างขวาไขว้กันอยู่แล้วต่อมไพเนียลจะห้อยอยู่ข้างล่างตรงนี้ต่อมตรงนี้จะมีสิ่งที่กระตุ้นคือแสงเมื่อไรก็ตามนะครับที่แสงลดปริมาณลงเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักๆก็คือทำให้เราเข้าสู่การนอนหลับแล้วก็หลับได้อย่างสมูทเรียบง่ายมากขึ้นเขาพบว่าคนบางคนเนี่ยนะครับด้วยกลไกบางอย่างการหลั่งเมลาโทนินเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ให้สารที่สกัดจากภายนอกหรือสังเคราะห์จากภายนอกเข้าไปเนี่ยทำให้หลับได้ดีขึ้นแต่มันมีทริคนะครับว่าเมลาโทนินเนี่ยถ้ากินเมลาโทนินเพื่อให้หลับเนี่ยห้ามเปิดไฟเพราะถ้าเปิดไฟแล้วจะนอนไม่หลับต้องทำให้สลัวที่สุดนะครับเพื่อเรียนแบบภาวะทางซีโรฟิสิโอโลจิกหรือภาวะที่เรียนแบบสรีระวิทยาของร่างกายจริง
เมลาโทนินเนี่ยในอเมริกาเนี่ยซื้อได้ไม่แพงและซื้อตามร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรือที่เทียบเท่ากับแมคโครครับเรียกว่าคอสโก้เนี่ยซื้อแล้วถูกมากถ้าใครมีญาติไปเนี่ยฝากซื้อเนี่ยถูกกว่าเมืองไทยเยอะเมืองไทยเนี่ยจะซื้อได้ตามร้านอาหารเสริมหรือร้านขายยาแล้วราคาก็แพงกว่าเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมมีสต็อกไว้ที่บ้านบ้างแบ่งให้ลองใช้ได้นะครับไม่คิดตังค์อ่ะพี่น้องบอกมาเดี๋ยวผมส่งมาให้ได้เพราะว่าเวลาผมไปอเมริกาเนี่ยจะมีญาติฝากซื้อเสมอก็เลยเอามาเพียงแต่ว่าถามว่าระยะยาวเวลาตัวนี้มีข้อเสียไหมก็เหมือนยาทุกตัวนะครับใช้เยอะเกินไปอาจจะมีข้อเสียบ้างแต่ถือว่าเป็นยาที่ใช้เพื่อช่วยให้หลับเนี่ยที่ปลอดภัยมากๆตัวนึงแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยมีคนใช้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคร่าวๆในเรื่องของการใช้ยานะครับแต่ส่วนอื่นที่เราจะช่วยได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งยาหรือก่อนจะถึงยามีบ้างไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าสิ่งกระตุ้นเช่นน้ำชากาแฟที่มีคาเฟอีนเยอะๆแม้ทั้งช็อกโกแลตบางยี่ห้อนะครับหรือว่าอาหารขนมบางอย่างเนี่ยก็มีผลในการกระตุ้นก็ต้องระวังบางคนที่ไวต่อน้ำตาลเนี่ยขนมหวานก่อนนอนก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะครับเด็กบางคนเห็นชัดมากเด็กฝรั่งเด็กอาหรับเนี่ยชัดกว่าเด็กไทยแต่ว่าเป็นจริงเขาผมมีเพื่อนบ้านนะครับเวลาผมใช้ขนมเด็กเนี่ยแม้กระทั่งเป็นแคทคุกกี้ตอนเย็นๆบ่ายๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอย่าให้เลยเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วมันก็จริงนะครับเวลาเราช็อกโกแลตไปให้เด็กๆเนี่ยตอนเขาเชิญไปกินข้าวเมื่อเขาตอนเย็นหลังวันอีดเนี่ยปรากฏว่าเด็กไม่ยอมนอนกว่าจะเด็กหลับได้เนี่ยเขาใช้เวลามากพ่อแม่เหนื่อยขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในครอบครัวอาหรับหรือครอบครัวของฝรั่งนะครับเขาจะมีกฎทำนองว่าห้ามให้ขนมเด็กในช่วงเย็นๆค่ำๆเพราะไม่งั้นเด็กไม่ยอมนอนนะครับแล้วก็ในส่วนพฤติกรรมเนี่ยเราพยายามจะจัดเวลาการนอนเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ปกติเป็นกิจวัตรนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าจะนอนหลับในช่วงกลางวันเนี่ยอย่านอนมากเกินไปเช่นอาจจะนอนหลับตามซุนนะห์นะครับหลังละหมาดบ่ายนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้แต่คนไหนที่นอนหลับเยอะในช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะส่งผลต่อการหลับในช่วงกลางคืนในผู้สูงอายุหลายคนได้นะครับเอ็กซ์ไซส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมดุลได้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยเอ็กซ์ไซส์มาก่อนแล้วเอ็กซ์ไซส์เนี่ยเอ็กซ์ไซส์ใกล้กับเวลานอนเพราะว่าเวลาที่เอ็กซ์ไซส์ใกล้กับเวลานอนเนี่ยนะครับฮอร์โมนพวกอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะหลั่งเยอะซึ่งมันจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ง่วงกระปี้กระเป๋าเยอะเกินไปครับหนุ่มๆไม่เห็นแล้วบางคนเนี่ยไปฟิตเนสตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยกลับบ้านไปบางคนนอนไม่หลับนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะครับแล้วก็การกินอาหารมื้อดึกเยอะเกินไปก่อนนอนเนี่ยอาจจะส่งผลได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกินอย่างนั้นแล้วเนี่ยแน่นท้องก็นอนไม่หลับหรือบางคนกินอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดเพราะกรดไหลย้อนก็นอนไม่หลับได้นะครับบางคนเนี่ยกินอาจจะเป็นผลไม้นิดหน่อยแล้วดื่มนมอุ่นอันนี้อาจจะช่วยให้นอนหลับได้ในคนบางคนนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยในสิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยหมอจิตเวชจะบอกว่ามันมีไว้สำหรับ2 อย่างคือนอนหลับแล้วก็หลับนอนไม่ควรจะให้มีกิจวัตรอื่นในห้องนอนเช่นไม่ควรจะมีหนังสือไม่ควรจะมีทีวีอยู่เพราะถ้ามีเนี่ยมันจะรบกวนสิ่งที่เวลานอนหลับก็ต้องจัดระบบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับการอ่านหนังสือการอ่านกุรอานการอ่านดูอาเนี่ยอาบน้ำละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายก็ช่วยให้นอนหลับเนี่ยได้ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับเมื่อกี้ก็แล้วก็อย่างที่บอกนะครับห้องนอนเตียงนอนเนี่ยก็คือใช้สำหรับนอนหลับกับหลับนอนเพราะฉะนั้นต้องควรจะต้องระวังไม่ทำอย่างอื่นบนนั้นนะครับทีนี้เวลาที่เราง่วงๆแล้วนะครับแล้วบางคนเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นเช่นบางคนเนี่ยลูกเปิดเพลงเปิดทีวีดังก็ต้องบอกว่าเนี่ยให้ลดเสียงหน่อยเพราะจะรบกวนทำให้เราถูกกระตุ้นแล้วเราก็นอนไม่หลับได้นะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้ามีเรื่องที่มันทำให้เราเกิดความวิตกกังวลเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะค่อยๆ คลายมันออกจากปมจากใจแล้วทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้คือหลักๆที่ผมเตรียมมาในเรื่องของนอนไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าใครมีคำถามไม่ว่าจะเรื่องนอนไม่หลับหรือเรื่องทั่วๆไปก็อินชาอัลเลาะห์นะครับถามได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครต้องการเมลาโทนินเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมมาให้ครับแล้วถ้าใครไปไว้ Channel นัดเจอที่นั่นหรือว่าผมส่งมาให้ทางนี้ก็ได้นะครับผมคุณหมอมีคำถามค่ะครับเชิญเลยครับผมดิฉันมีโรคหัวใจตีบทำบอลลูนมา2ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเลยเส้นตีบ3เส้นครับมีแต่ยาอมใต้ลิ้นเวลาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอยากทราบว่ามียาบำรุงหัวใจให้กินไหมคะคุณหมอไม่ได้ให้ยาบำรุงเลยค่ะคือจริงๆเนี่ย
คนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยนะครับยาบำรุงหัวใจในความหมายของชาวบ้านทั่วๆไปกับสิ่งที่คุณหมอจัดให้เนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงคุณหมออาจจะมองว่าภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับแล้วก็มีปัญหามาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะหัวใจวายเรื้อรังเนี่ยยาหลักๆที่เขาจะให้นี่คือยาที่ขยายหลอดเลือดยาอมใต้ลิ้นก็คือยาหลอดเลือดเหมือนกันยาทำให้หัวใจแข็งแรงและมีความสมดุลในการทำงานดีขึ้นซึ่งก็คือยาบำรุงหัวใจอยู่ละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการยาอะไรอย่างอื่นเนี่ยวิตามินบางอย่างเช่นพวกวิตามิน B บางอย่างจะทำให้กล้ามหัวใจทำงานได้ดีขึ้นนะครับโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยมีผลต่อทำให้กล้ามหัวใจทำงานดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเฉพาะคนที่รับยาลดไขมันเนี่ยของพวกนี้พอจะซื้อกินเองได้คุณหมอกระแสหลักบางท่านจะมองว่ามันจำเป็นน้อยนะครับแต่ในบางภาวะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยการเกิดปัญหากับกล้ามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะทานยาลดไขมันเรื้อรังเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินพวกวิตามินรวมวิตามิน B หรือว่าโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยก็มีประโยชน์จริงในคนบางคนนะครับถ้าจะทานก็ทานลองพวกนี้ได้คนโบราณเขาบอกว่าจะมียาดมยาหอมบางอย่างที่ทำจากเกสรดอกไม้แล้วสารหลายๆอย่างเนี่ยทานแล้วสดชื่นขึ้นบำรุงหัวใจจริงไหมเนี่ยถ้าอันเนี้ยผมมีความรู้น้อยแต่ถ้าเราทานแล้วเราสึกสดชื่นรู้สึกดีแล้วยาอันเนี้ยไม่มีสารพิษนะครับก็ทานด้วยความระวังได้นะครับผมเป็นเบาหวานแล้วทานฟิชออยล์ได้ไหมคะทานได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนึงที่ต้องแจ้งคุณหมอที่ดูแลประจำก็คือคนเป็นเบาหวานเนี่ยมักจะตามมาด้วยโรคไตนะครับแล้วการทานฟิชออยล์เนี่ยนอกจากจะได้พวกไขมันที่ดีที่อยู่ในน้ำมันปลาแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราจะต้องทำการผ่าตัดมีหัตถการเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนที่ทานอาหารเสริมหรือยาบำรุงในลักษณะของไขมันเนี่ยมันจะมีผลต่อการแข็งตัวของเกล็ดเลือดกับเลือดได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีเพราะป้องกันเพราะว่าหลายๆอย่างแต่ต้องผ่าตัดเนี่ยต้องบอกคุณหมอก่อนแล้วส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้หยุดพวกนี้ประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนนึงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนบางคนทำไปแล้วเนี่ยเลือดหยุดช้าได้แต่ทีนี้เนี่ยพอถึงจุดๆนึงเช่นไตเริ่มถูกรบกวนจากเบาหวานแล้วเนี่ยการใช้อาหารเสริมพวกนี้ต้องระวังนิดนึงว่าจะมีผลเสียต่อไตไหมก็ต้องปรึกษาหมอไตนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วบางทีหมอไตเนี่ยจะต้องเพิ่มหรือปรับยาบางตัวให้ด้วยครับแล้วก็รอค่ะคำถามต่อไปค่ะความเครียดลงกระเพาะมีผลทำให้อุจจาระเป็นเลือดแก้ไขได้อย่างไรคะหนึ่งถ้ามันเครียดอันนั้นเนี่ยเราออกจากชีวิตเราได้เราลดความเครียดได้ก็ต้องทำนะครับอันที่สองเนี่ยเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเซนซิทีฟหรือว่าจิตใจของเรากับร่างกายเพราะส่วนกระเพาะเนี่ยมันต่อเนื่องกันลิงก์กันแบบอย่างนี้อะไรมารบกวนจิตใจทำให้เกิดความเครียดเนี่ยกรดหลั่งเยอะแล้วมีความเครียดได้ก็อาจจะต้องกินยาลดกรดเรื้อรังกินยาลดกรดเยอะๆแล้วอาจจะต้องตรวจกระเพาะอย่างละเอียดนะครับว่านอกจากความเครียดแล้วเนี่ยเรามีแบคทีเรียในกระเพาะไหมเราต้องรักษาโรคกระเพาะด้วยจากโรคแบคทีเรียไปด้วยเลยไหมซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วบางครั้งคนบางคนเนี่ยนะครับเครียดจนกระทั่งเป็นแผลใหญ่แล้วแผลเลือดออกเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเช่นคนบางคนเป็นโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจเป็นความเครียดอย่างนึงหมอที่รักษาโรคหัวใจเนี่ยบางครั้งเขาต้องให้ยาลดกรดด้วยเพราะหลายๆคนเนี่ยเครียดมากขึ้นกรดไหลหลังมาในกระเพาะเยอะแล้วก็เกิดแผลใหญ่ก็เป็นเรื่องนี้หรือบางคนผ่าตัดนะครับผ่าขาแต่ว่าขยับตัวไม่ได้เกิดความเครียดปวดท้องถ่ายดำก็เกิดขึ้นได้พวกนี้หมอก็ต้องให้ยาป้องกันไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเยอะๆบางครั้งเนี่ยนะครับต้องส่องกล้องหรือบางครั้งต้องหาโรคอื่นหลบซ่อนอยู่ด้วยนะครับผมกินยาแก้แพ้อากาศช่วยให้นอนหลับกินบ่อยๆจะเกิดปัญหาไหมคะบ่อยๆในคนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะครับถือเป็นยาที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่แนะนำให้กินเรื้อรังหรือว่าไม่อยากให้ใช้บ่อยๆแต่ว่ามีคนบางคนคนบางกลุ่มนะครับที่หยุดยาแก้แพ้ไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาจะแพ้อากาศตลอดแล้วถ้าไม่กินยาเนี่ยปัญหาอื่นตามมามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกินยาเรื้อรังกินยาบ่อยๆซึ่งอันนี้เป็นที่ยอมรับว่าทำได้เพียงแต่ว่าต้องคอยเช็คร่างกายเรื่อยๆว่าถึงจุดๆนึงต้องปรับยาต้องเปลี่ยนยาไหมต้องระวังโรคแทรกไหมเท่านั้นล่ะครับเหมือนกันนะครับมุสลิมเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อเรื่องการกินยานอนหลับเรื้อรังตลอดชีวิตแต่ว่ามันก็มีคนในสังคมนะครับบางสังคมซึ่งความเครียดในสังคมสูงมากโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเนี่ยบางคนต้องกินยานอนหลับตลอดชีวิตซึ่งในหลักการทางการแพทย์เนี่ยถ้าจำเป็นเขาก็ยอมรับให้ทำได้แต่ว่าเขาเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากให้ทำนะครับผมยาแก้แพ้นี่นะคะวิธีการทานยาแก้แพ้นี่
สมมุติว่าเราทานก่อนนอนเนี่ยก็ต้องให้ครบไปถึงก่อนนอนแล้วถึงจะทานหรือว่าถ้าเราทานกลางวันก็ต้องให้ครบไปอีกกลางวันนึงต้องให้ได้24ชั่วโมงใช่ไหมคะคือยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ในการทำให้เราง่วงนะครับถ้าเรากินเพื่อให้เราหลับเนี่ยก็ต้องกินใกล้ๆกับเวลาก่อนนอนเพราะว่าฤทธิ์อันนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่เวลาหลังจากเริ่มกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการง่วงเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเลยช่วงนั้นไปฤทธิ์จะน้อยลงนะครับและทีนี้ถามว่ากินซ้ำๆเนี่ยได้ไหมคนบางคนเป็นโรคภูมิแพ้เยอะก็ต้องกินทั้งกลางวันกลางคืนด้วยอันนั้นไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาแต่ยาบางตัวเนี่ยก็ต้องดูชนิดของมันว่าถ้ากินวันละ2เวลาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ครับส่วนใหญ่คนที่กินยาแก้แพ้เพื่อให้นอนหลับแล้วมีโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยฤทธิ์ของมันเนี่ยก็จะคุมเหมือนหนึ่งช่วงเช้าสักช่วงหนึ่งยาแก้แพ้บางตัวเนี่ยนะครับออกฤทธิ์คลุมทั้งวันเลยแต่ว่าบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์เฉพาะ12ชั่วโมงแล้วบางตัวเนี่ยกินแล้วไม่ค่อยง่วงก็ต้องดูต้องเลือกตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วอย่างไหนดีกว่ากันนะอย่างทานแล้วง่วงกับทานแล้วไม่ง่วงต้องดูว่าเราทานเพื่ออะไรครับโดยหลักการทั่วไปเนี่ยหมอจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้ที่ทานแล้วง่วงเนี่ยลดอาการแพ้ได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าถ้าใช้เรื้อรังเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วบางทีถ้าจะต้องใช้เรื้อรังเนี่ยคนที่เป็นอาการแพ้เนี่ยเขาเป็นไม่เยอะกินยาประเภทไม่ง่วงก็พอไปได้แล้วนะครับแต่หมออีกคนนึงก็จะบอกว่าเอ๊ะจริงๆที่เราอาการแพ้น้อยลงเนี่ยเพราะเราได้พักเราได้หลับหรือเปล่าก็เป็นไปทั้ง2กรณีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอจัดยาให้หมอจะต้องถาม activity วิถีชีวิตของคนนั้นว่าวันหนึ่งกิจวัตรเขาทำอะไรบ้างถ้าทำงานกับเครื่องจักรก็จะไม่ให้ยาที่ง่วงเพราะอันตรายนอกจากว่าเขาพักจริงๆแล้วใช้ในช่วงเฉียบพลันที่เขาได้พักอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องขับรถทางไกลยาก็จะเป็นยาเลือกตัวไม่ง่วงให้อย่างนี้ครับค่ะน้ำมันรำข้าวขี้หม่อนน้ำมันมะพร้าวทำเป็นแคปซูลกินแก้นอนหลับได้ไหมคะในน้ำมันรำข้าวน้ำมันขี้ม่อนนะครับงาขี้ม่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารที่มีประโยชน์เยอะมากแล้วสารตัวเนี้ยมันทำให้นอนหลับง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วแต่คนนะครับบางคนก็มีประโยชน์ทำให้เกิดอาการอย่างนั้นได้จริงคือทำให้นอนหลับได้จริงบางคนก็มีผลน้อยหรือลักษณะมันเป็นกึ่งอาหารเสริมแล้วสารที่อยู่ในพวกเนี้ยแต่ละล็อตแต่ละที่ก็จะมีสารที่ออกฤทธิ์ต่างกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการกินน้ำมันปลานะครับว่ามันช่วยในคนบางคนได้แล้วก็มีประโยชน์จริงแต่ในคนบางคนก็อาจจะมีผลเสียบางอย่างถ้าตับกับไตไม่ดีก็ต้องระวังอะไรอย่างนี้ครับค่ะยาหยอดตาใช้นานๆเป็นอันตรายต่อหูไหมคะยาหยอดตาใช้นานๆเป็นอันตรายต่อหูไหมก็ต้องดูก่อนว่าพี่น้องท่านนั้นเนี่ยใช้ยาหยอดตาตัวไหนเพื่อโรคอะไรนะครับอันนี้ผมอยากทราบเพราะว่าบางคนเนี่ยแค่ว่าตาแห้งโดยธรรมชาติก็ใช้ยากลุ่มน้ำตาเทียมซึ่งอันนี้มันก็มีปัญหาใช้ได้ตลอดนะครับเราก็ไม่รบกวนหูด้วยแต่คนบางคนเนี่ยเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นต้อหินใช้ยาเพื่อลดความดันในลูกตาหรือลดการอักเสบในลูกตาซึ่งพวกนี้ระยะยาวจริงๆก็อาจจะมีผลเสียบ้างแต่เนื่องจากมันหยอดไปที่ตานะครับมันก็ไม่ค่อยดูดซึมเข้าร่างกายเท่าไหร่แม้ว่าเวลาที่เราหยอดไปที่ตาเนี่ยนะครับท่อน้ำตาเนี่ยจะดึงยาพวกนี้ผ่านมาที่โพรงจมูกจากจมูกลงไปที่คอก็ผ่านเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้นิดหน่อยบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ถึงกับมีอันตรายทีนี้ก็ต้องมาดูว่าที่ถามว่าโรคตาโรคหูเนี่ยเจาะจงอะไรยังไงไหมเพราะบางอย่างมันมีกลไกถึงกันได้แต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมค่ะเดี๋ยวท่านก็รอค่ะดิฉันมีอาการปวดศีรษะหลังใบหูจี๊ดขึ้นมาพักนึงอ่านดูอาก็ค่อยยังชั่วแล้วก็หยุดปวดก็เลยอยากทราบว่ามันเกิดจากเนื่องจากอะไรคะตอนที่จี๊ดเนี่ยนะครับมีตาพร่าไหมมีแสงวิ่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 งรอบๆตาไหมครับไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมครับจริงๆอันนี้เป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นอะไรที่ไม่รุนแรงเลยก็ได้นะครับบางทีผมก็เป็นเวลาผมนอนไม่พอเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้ได้บ้างแต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะๆเป็นบ่อยๆแล้วเป็นประจำแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคนบางคนเนี่ยนะครับมีอาการแบบนี้แล้วมีการปวดตุบๆบริเวณด้านข้างนะครับบริเวณที่เรียกว่าทัดใบหูเนี่ยมันจะเป็นภาวะของเส้นเลือดอักเสบเรื้อรังบางอย่างได้นะครับที่เขาเรียกว่า temporal arthritis หรือบางครั้งเนี่ยอาการพวกนี้เกี่ยวข้องกับไมเกรนบางแบบได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่อันตรายแต่ถ้ามันเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือว่ามีโรคอื่นเช่นความดันลดหลอดเลือดด้วยเช็คนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ของโรคอื่นที่หลบซ่อนอยู่ได้แต่พวกนั้นเนี่ยมันมักจะมีอาการอื่นร่วมแล้วก็ค่อยอาการมากขึ้นนะครับคุณค่ะ
นมผึ้งเกลือดำคอลลาเจนผงชงกินเป็นประจำจะมีผลอะไรไหมคะนมผึ้งนมผึ้งคืออะไรพี่น้องไม่รู้ว่าพอจะรู้ไหมนะครับนมผึ้งในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Royal Jelly มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอาหารพิเศษสำหรับผึ้งนะครับผึ้งเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษชนิดนึงที่ล้อเนี่ยมันให้มีกลไกพิเศษบางอย่างผึ้งนางพญาเนี่ยจะไข่ที่เป็นร้อยฟองนะครับและไข่พวกนั้นเนี่ยถ้าได้รับอาหารเป็นแค่น้ำผึ้งธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะเติบโตมาเป็นผึ้งงานซึ่งมันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้แต่ตัวที่ถูกคัดนะครับเพื่อจะให้เติบโตมาเป็นนางพญาผึ้งตัวต่อไปเนี่ยจะต้องป้อนด้วยอาหารพิเศษซึ่งสกัดมาจากตัวนางพญาผึ้งซึ่งเขาเรียกว่านมผึ้งหรือ Royal Jellyเวลาเขาทำแล้วเขามาขายเนี่ยเขาจะไปขูดจากตัวนางพญานะครับแล้วมาใส่แคปซูลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องขูดกี่สิบตัวกี่ร้อยตัวแล้วเพราะกว่าจะได้เป็นแคปซูลหนึ่งต้องใช้เยอะมากเนี่ยแต่ว่ามันจะมีวิตามินอยู่เยอะมากถ้าเป็นของแท้นะครับแล้วมันก็น่าจะมีประโยชน์กับมนุษย์บ้างแต่ว่ามันมากขนาดไหนเนี่ยอันนี้เราบอกไม่ได้ทีนี้เกลือดำถ้าพี่น้องพูดถึงเกลือดำของเกลือฮิมาลัยนะครับเกลือฮิมาลัยเนี่ยจริงก็มีสารอาหารมีประโยชน์อย่างอื่นเยอะมากแต่ว่าก็ต้องดูอีกว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานไหมความดันโลหิตสูงไหมโรคหัวใจไหมเพราะส่วนประกอบหลักของเกลือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามก็คือโซเดียมคลอไรด์ซึ่งถ้าเรามีโรคอื่นร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เรารับโซเดียมเกินไปก็หัวใจทำงานหนักน้ำท่วมปอดหรือบวมได้แต่ถ้าหัวใจเราปกติไตเราปกติการรับเกลือดำในประมาณที่เหมาะสมนะครับใช้ปรุงอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ระวังลดเกลือปกติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โอเคเพราะจะมีเกลืออื่นตามมาด้วยในบางภาวะนะครับหมอบางคนที่หมอทางเลือกเขาจะบอกว่าถ้าคนที่ต้องการลดน้ำหนักกินอาหารชนิดโลคาร์บกินอาหารที่เรียกว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเกลือฮิมาลัยไม่ว่าจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มชมพูเนี่ยหรือสีดำเนี่ยดีกว่าเกลือทั่วไปแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าไม่กินเกลือสมุทรเลยเนี่ยจะขาดธาตุไอโอดีนก็ต้องอาจจะมีเกลือสมุทรปนบ้างนะครับอีกอันนึงอะไรนะครับคอลลาเจนผงค่ะคอลลาเจนผงคอลลาเจนผงเนี่ยจะมีอิชชูอันนึงที่น้องเช็คก่อนซอสของคอลลาเจนผงอันนี้มาจากอะไรนะครับเพราะคอลลาเจนเนี่ยปลาถ้าปลาไม่ปลาก็ตัดเรื่องฮาลาลไม่ฮาลาลไปได้นะครับคอลลาเจนผงเนี่ยปกติเนี่ยเทคนิคอันนึงที่ทำให้คนบางคนแก่น้อยคือเขาฉีดคอลลาเจนไปได้ผิวหนังเลยมันก็จะไปฟิลทำให้เนื้อเยื่อที่มันดูเหี่ยวเนี่ยมันแต่งตึงมากขึ้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีกินทีนี้การกินแล้วเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการถกเถียงในวงการแพทย์อยู่แพทย์กลุ่มเนี่ยจะไม่เชื่อเลยว่ากินแล้วเกิดประโยชน์เพราะว่าเขามองว่าเวลากินคอลลาเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนแล้วสารบางอย่างคาร์โบไฮเดรตบางอย่างนะครับมันจะถูกย่อยสลายเป็นอนุมูลเล็กๆแล้วมันก็ถูกสลายไปหมดแต่คนบางคนจะเชื่อว่าถ้าของพวกนี้คุณภาพดีเวลามันถูกย่อยสลายเนี่ยอนุภาคเล็กๆของมันเนี่ยถูกดูดซึมไปมันกลับไปประกอบในร่างกายเป็นคอลลาเจนของร่างกายเองได้ไวกว่าก็จะน่าจะส่งประโยชน์บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังเถียงกันไม่เสร็จนะครับแต่คนบางคนเนี่ยกินแล้วเนี่ยดูเหมือนมีประโยชน์จริงๆเพราะว่านอกจากพวกไกลโคซามีนกลูโคซามีนที่ใช้สำหรับซ่อมข้อเข่าในคนที่ต้องกินเรื้อรังแล้วเนี่ยเพราะว่าคอลลาเจนในคนบางคนเนี่ยกินก็ให้ประโยชน์คล้ายๆกันได้เหมือนกันนะครับก็ต้องลองดูครับแต่ว่าถ้าไตไม่ดีเนี่ยของพวกนี้ทั้งหมดเลยที่บอกมานะครับโดยเฉพาะเกลือไม่ว่าจะเป็นเกลือดำเนี่ยนะครับกับตัวคอลลาเจนต้องระวังเพราะว่าสารที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนในบางภาวะรับมากเกินไปในคนที่ไตเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับผมแต่ว่าทานได้ครับแต่ว่าจะเกิดประโยชน์กับเราหรือเปล่าเนี่ยต้องดูนิดนึงคอลลาเจนปัจจุบันเนี่ยถ้ามาจากปลามาจากเกล็ดปลาเนี่ยก็เราก็ตัดเรื่องฮาลาลไม่ฮาลาลได้มีการทำจากเป๋าฮื้อนะครับที่ภูเก็ตที่เกาะไม้ท่อนที่เคยเป็นที่ทำมุกนะครับที่ฟาร์มเลี้ยงมุกเนี่ยมีคนไปซื้อส่วนหนึ่งของเกาะนั้นแล้วทำเป๋าฮื้อแล้วสกัดทำคอลลาเจนก็ใช้ได้ประโยชน์ระดับนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยคอลลาเจนเมื่อก่อนเนี่ยสกัดจากสัตว์ใหญ่เช่นสุกรเช่นวัวหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกนิดนึงนะครับผมขอบคุณค่ะคุณหมอแล้วจากโฆษณาเรื่องถังเช่าค่ะมาจากทิเบตหรือมาจากที่ไหนๆที่ไหนดีคะคือถังเช่าเนี่ยพี่น้องไม่ทราบว่าพอจะรู้จักไหมนะครับถังเช่าเนี่ยถ้าในแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าในหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นหนอนแต่พอหน้าหนาวเป็นสัตว์นะครับมันกลายเป็นพืชคือถังเช่าเนี่ยตัวอ่อนของหนอนชนิดนึงเนี่ยมันติดเชื้อรามันกลืนสปอร์ของเชื้อรามาอย่างเข้าไปแล้วเชื้อราเนี่ยเติบโตในตัวหนอนถึงเวลานึงเนี่ยตัวหนอนเนี่ยมันตายซากเหลือโครงมันอยู่แต่ตัวเชื้อรานะครับเส้นใยเชื้อราเนี่ยมันก็อยู่เต็มไปหมดแล้วเขาพบว่าในเชื้อราพวกนี้มันจะมีสารพวก
พวกไลแคนนะครับซึ่งพบว่ามันให้ประโยชน์บางอย่างได้คือความรู้ในปัจจุบันเราพบว่าสารในพืชตระกูลเห็ดหรือเชื้อราบางชนิดเห็ดก็คือราชนิดพิเศษบางที่มันเส้นใยมันถ่าสารกันทั้งกลายเป็นดอกเห็ดขึ้นมานะครับเห็ดหลิงจืออะไรก็คอนเซปต์เดียวกันก็เพราะว่าเห็ดหลายๆชนิดมีไกลแคนหลายๆอย่างต่างกันตัวไกลแคนเนี่ยถ้าเรารับเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะมีการส่งผลต่อภูมิคุ้มกันในทางที่ดีได้ข้อมูลอันนี้จริงแต่ข้อมูลที่เราไม่ค่อยรู้กันคือว่าจะใช้แค่ไหนใช้ยังไงกับคนแบบไหนอะไรบ้างเนี่ยทีนี้คนที่ใช้ถังเช่าเนี่ยก็หวังในเรื่องของการบาลานซ์อันนี้แล้วเขาบอกว่าสารที่เขาเรียกว่าคอเดซิปีนะครับเป็นตัวไกลแคนที่มาจากตัวถังเช่าเนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์ในบางภาวะหมอโรคไตบางคนเชื่อแล้วใช้คนโรคไตกินเพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไตเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นว่าบางคนเนี่ยได้ผลจริงแต่หมอกระแสหลักส่วนหนึ่งแม้กระทั่งในเมืองจีนเองนะครับไม่เชื่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันทีนี้ถังเช่าธรรมชาติกับถังเช่าที่เพาะเลี้ยงจะต่างกันยังไงไหมถ้ามันมาจากหนอนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีสารตัวอื่นนอกจากคอเดซิปีนปนมาด้วยอาจจะมีทั้งประโยชน์และมีโทษและอาจจะมีสปอร์ของเชื้อราตัวอื่นซึ่งอาจจะมีผลเสียบางอย่างด้วยถ้ามาจากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เขาเอาตัวเชื้อราอันนี้นะครับมาเพาะในหลอดทดลองเพาะในสารที่เขาควบคุมแล้วสกัดเฉพาะคอเดซิปีนจริงๆเนี่ยมาเนี่ยมันก็ไม่มีสารตัวอื่นไม่มีสารออริกตัวเดียวซึ่งก็น่าจะได้ประโยชน์ก็ต้องดูแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าตัวถังเช่าที่มาจากหนอนที่มาเป็นตัวแห้งอะนะครับบางครั้งเนี่ยวิธีที่เขาเก็บมาจากทิเบตเนี่ยแล้วก็พืชที่มันขึ้นอยู่เนี่ยมันมีโลหะหนักปนเปื้อนด้วยก็มีมุมพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่กล้าแนะนำตรงๆแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อตาผมเนี่ยเขาใช้นะครับพ่อหมอไตที่เขาดูพ่อตาผมเนี่ยเขาเชื่อแล้วก็เขาก็ให้ใช้ชนิดที่เพาะเลี้ยงแล้วสกัดซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีหลายเจ้าทำได้แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมสารอย่างอื่นซึ่งของพ่อตาผมเนี่ยเห็นว่าในบางช่วงเนี่ยไตดีขึ้นจริงเพียงแต่ว่ามันก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับที่ต้องดูร่วมกันนะครับก็ผมว่าอันนี้คงถ้าเราจะซื้อกินเองก็ต้องเช็คนิดนึงว่าที่มาที่ไปของแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงแล้วมีอะไรปนเปื้อนไหมแล้วตัวเราเองจะใช้เพื่ออะไรอย่างนี้ครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยความรู้กับถังเช่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแพทย์แผนโบราณนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนเอามาใช้ในบางอย่างก็จะมีที่แชร์กันออนไลน์และเอกสารบางอย่างว่าแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขของจีนเนี่ยบางครั้งเขาเอกสารมาว่าไม่เชื่อว่ามันจะมีผลจริงแต่ว่าผมก็คุยกับรุ่นพี่ที่เขารักษาพ่อตาผมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไอสารตัวเนี้ยมีเปเปอร์ทางการแพทย์ทำในโลกตะวันตกแล้วก็ยืนยันว่ามันใช้ได้จริงในบางกรณีอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแต่ก็รอค่ะคุณหมอมีคำถามที่คนอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับค่ะครับมีพี่น้องถามว่าเส้นเลือดขอดอันตรายไหมจำเป็นต้องผ่าตัดไหมใช้ภาพเส้นเลือดขอดจำเป็นไหมเส้นเลือดขอดคืออะไรนะครับเส้นเลือดขอดจริงๆแล้วเกิดได้เกือบทั่วในร่างกายแต่ที่เราเห็นบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเส้นเลือดขอดที่ขานะครับเป็นเพราะว่าเรายืนนานๆเราเดินนานๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยถึงปกติมันจะมีลิ้นกั้นระหว่างเลือดไม่ให้เลือดตกลงไปเวลาที่หัวใจเนี่ยนะครับบีบตัวคอยต้านมันไว้ทีนี้คนที่ยืนนานๆหรือว่าใช้เยอะๆหรือมีภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นมีลิ่มเลือดมาก่อนเนี่ยตัวลิ้นนี่มันเสียพอลิ้นมันเสียเนี่ยเลือดก็จงไปกองอยู่ในเส้นเลือดที่อยู่ข้างล่างแล้วพอกองนานๆเข้ารับแรงนานๆเข้ามันก็ขยายตัวแล้วในเลือดที่จำกัดมันก็เกิดการขดไปขดมาก็กลายเป็นเส้นเลือดขอดปัญหาของมันก็คือว่าเรามันขดแล้วมันเกิดมีลิ่มเลือดอุดอยู่เนี่ยมันจะตามมาด้วยความเจ็บปวดนะครับการไหลเวียนที่ไม่ค่อยดีมีผลทำให้เกิดความรำคาญแล้วถ้าเกิดมันรบกวนมากๆเนี่ยเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีการบวมแล้วเส้นเลือดที่มาเลี้ยงก็จะเกิดปัญหาบางอย่างได้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นขนาดนั้นจริงๆเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็จะช่วยโดยเอาจุดที่ต่อระหว่างเส้นเลือดภายในภายนอกเนี่ยให้มันลดการเส้นเลือดจากข้างในออกมาข้างนอกก็ทำให้เส้นเลือดขอดเนี่ยนะครับมันค่อยๆฝ่อไปได้หรือบางคนก็ดึงเส้นเลือดทั้งเส้นออกมาถ้ามีอาการจำเป็นนะครับแต่ถ้ายังไม่มีอาการหรืออาการน้อยเนี่ยการใช้ผ้ารัดเนี่ยมันก็จะบังคับให้เส้นที่เรียกว่า feeding vein คือเส้นเลือดดำที่ต่อระหว่างเส้นเลือดดำที่อยู่ลึกกับเส้นเลือดดำที่อยู่ตื้นเนี่ยมันไม่ส่งเลือดออกมาด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะน้อยลงได้การใช้ผ้ารัดเนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองเลี่ยงการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นเยอะๆการฉีดยาให้เส้นเลือดฝ่อเพื่อป้องกันไม่ให้มันขยายตัวไม่ให้มีเลือดมาเลี้ยงหรือการเอาออกเลยเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องทีนี้คนที่เป็นเส้นเลือดขอดบางคนเนี่ยจะมีเส้นเลือดดำที่อยู่ลึกๆเนี่ยครับอุดตันเรื้อรังซึ่งพวกนั้นเนี่ยบางครั้งต้องมาแยกโรคว่าเป็นเฉียบพลันเป็นเรื้อรังมีโรคอะไรหลบซ่อนอยู่หรือเปล่า
บางครั้งเนี่ยอาจจะโยงไปถึงการเป็นโรคเนื้องอกระยะเริ่มต้นที่หลบซ่อนอยู่ในคนบางคนได้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ทำงานหนักเดินเยอะยืนเยอะอย่างนี้มากกว่าครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีโรคอื่นร่วมด้วยเช่นเลือดแข็งตัวง่ายหลบซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือรักษาเส้นเลือดขอดเนี่ยดูตามอาการครับว่ามีอาการไหมแล้วก็ถ้ามีอย่างอื่นร่วมด้วยหรือยังต้องระวังก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับครับคุณครับตากระตุกหรือกระตุกหน้ารำคาญทำยังไงครับคุณหมอหรือว่ารอให้หายเองคะคือ คนที่เป็นโรคตากระตุกเนี่ยมันจะมีชื่อโรคอันนึงนะครับที่ชื่อว่าhemifacial spasm หรือซึ่งหรือเขาใช้คำว่า hemifacial contraction มันเป็นโรคที่คล้ายๆกับลมชักไกลๆเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ในสมองอยู่ที่ตรงกรมประสาทนะครับแล้วโรคนี้เป็นโรครำคาญจริงๆคนบางคนเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยเป็นอยู่ตลอดจนทั้งแบบว่าหน้าเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้เลยยาที่รักษาส่วนหนึ่งบางคนใช้ยาการชักบางคนใช้ยาคลายเครียดลดอาการได้หรือบางคนเนี่ยใช้โบท็อกซ์นะครับโบท็อกซ์เนี่ยจริงๆก่อนที่จะมาใช้สำหรับเสริมสวยเนี่ยโบท็อกซ์เนี่ยคือโบทูลินุมท็อกซินเนี่ยคือสารพิษที่เกิดจากสนิมนะครับเวลาเขาพบว่าอาหารกระป๋องที่ขึ้นสนิมเนี่ยมันจะมีเชื้อกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเติบโตที่เรียกว่าแอนแอโรบิกอยู่เชื้อโบทูลินุมเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อบาดทะยักเป็นญาติๆกันท็อกซินหรือสารพิษของมันเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้การนำกระแสประสาทเนี่ยร้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดมันที่เจือจางมากๆไปตรงเส้นประสาทที่ควบคุมการกระตุกของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็ทำให้กล้ามเนื้อตาตรงเนี้ยกระตุกน้อยลงนะครับแต่ฤทธิ์มันอยู่ไม่นาน3เดือน6เดือนแล้วแต่หรือเดือนนึงเนี่ยมันก็จะกลับมาทำงานได้อีกมันก็ต้องฉีดซ้ำเรื่อยๆแต่สิ่งที่เขาพบก็คือเวลาฉีดโบท็อกซ์เข้าไปรักษาเส้นประสาทเนี่ยคนนั้นได้หน้าตึงขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์ว่าเขาใช้โบท็อกซ์ในการเสริมสวยทำให้คนบางคนเนี่ยผิวหน้าเนี่ยดูตึงขึ้นเพียงแต่ว่าหน้าที่ตึงจากการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยมันจะแสดงความรู้สึกได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าการแสดงความรู้สึกของหน้าเราเนี่ยมันขึ้นกับกล้ามเนื้อที่ใบหน้ามันก็เห็นว่าคนที่ฉีดโบท็อกซ์มาเนี่ยหน้าดูตึงหน้าดูเด็กเนี่ยพวกนี้หน้าเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกนะครับก็ถ้าเป็นเยอะก็ลองปรึกษาคุณหมอว่าใช้ยาตัวไหนได้บ้างจะฉีดโบท็อกซ์ได้ไหมหมอส่วนใหญ่ก็จะมองว่าถ้าเป็นเยอะอาการไม่หนักเขาก็จะไม่ค่อยอยากทำให้ครับเพราะว่าพักผ่อนก็จะดีขึ้นเองแต่บางคนเป็นเยอะขนาดต้องรักษาจริงๆนะครับขอบคุณนะคะคุณหมอหมดคำถามแล้วค่ะครับยาตาก็รอค่ะครับผมขอมาอีกทีนะครับมาช้าบ่อยมากมีอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมยาตาก็รอค่ะเดี๋ยวถ้ามีใครจะถามอะไรส่วนตัวก็เชิญนะครับผมครับสามอะไรคุณมารอมตุลล้อผู้ประกาศทุกครับ